ุณผู้ชมครับในช่วงเทศกาลสำคัญเรามีจานหนึ่งนะครับที่สำคัญมากสำหรับหลายๆครอบครัวทีเดียวนั่นก็คือผัดหมี่ซั่วโดยเฉพาะผัดหมี่ซั่วที่ใส่ปลาหมึกแห้งแล้วก็ผักรวมนะคุณผู้ชมรสชาติมันอร่อยอร่อยวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเคล็ดลับในการผัดให้มีเส้นสวยแล้วก็ปรุงรสได้อร่อยอร่อยมาฝากคุณผู้ชมนะครับเริ่มจากเทน้ำลงในภาชนะตั้งไฟพอเดือดใส่หมี่ซั่วลงไปต้มจนสุกการเช็คว่าเส้นสุกพอดีก็คือใช้นิ้วกดเส้นจะขาดออกจากกันแสดงว่าใช้ได้จากนั้นนำเส้นที่สุกแช่ในน้ำเย็นนำเส้นขึ้นเคล้ากับน้ำมันพืชเตรียมไว้ต่อไปเตรียมน้ำปรุงสำหรับพรมเส้นตอนผัดเพื่อให้เส้นไม่แห้งและไม่ติดกระทะใส่ซีอิ๊วขาวลงในภาชนะน้ำตาลทรายซอสเห็ดหอมเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นน้ำมันงาน้ำคนให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในกระทะจีนไวทลักษ์3ชั้น55ปี24เซนติเมตร IH ปลาหัวม้าลายใส่กระเทียมผัดจนมีกลิ่นหอมตามด้วยสะโพกหมูผัดพอสุกใส่ปลาหมึกแห้งฉีกเป็นเส้นผัดจนสุกใส่กะหล่ำปลีซอยคะน้าฮ่องกงลวกสุกแครอทลวกสุกข้าวโพดอ่อนลวกสุกผัดพอเข้ากันใส่หมี่ซั่วที่ลวกไว้เติมน้ำปรุงผัดให้เข้ากันใส่ต้นหอมผัดให้เข้ากันอีกครั้งแค่นี้เราก็จะได้ผัดหมี่ซั่วปลาหมึกแห้งรวมผักที่อร่อยแล้วล่ะครับกระทะจีนไวทลักษ์3ชั้น55ปี24เซนติเมตร IH ตราหัวมะลายกระทะสแตนเลสโครงสร้างพิเศษ3ชั้นด้ามจับเบเกอร์ไลท์สีแดงพิเศษเฉพาะรุ่นฉลอง55ปีตราหัวมะลายปลอดภัยไร้สารเคลือบทำความสะอาดง่ายติดตามเคล็ดลับคู่ครัวอีกมากมายได้ที่ Facebook ซีบ้าไทยแลนด์ตราหัวมะลายข่าวดีคุณผู้ชมสามารถร่วมสนุกลุ้นรับผลิตภัณฑ์ตราหัวมะลายฉลองครบรอบ55ปีได้ที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดอย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับ